นี้คือเริ่มต้นเลยคือผมคือผอ.เนี่ยบอกว่าทีมเราเนี่ยควรที่จะได้รางวัล KM สัก1รางวัลนะครับแล้วพี่เขาก็ไปคิดมาว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรกันดีมีเวลาอยู่4เดือนแต่จะประกอบเตรียมตัวอยู่4ปีเราก็4เดือนโอเคมา4เดือนทำกันก็มีตอนนั้นมีจัดอบรมเรื่อง Reverse Engineer ครับก็คือเป็นการแกะแบบจากงานเก่านะครับแล้วก็มาทำไฟล์แก้ไฟล์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่นะครับมันก็มีการเกี่ยวเนื่องกับตัวของ 3D สแกนซึ่งตัว 3D สแกนเนี่ยผมเป็นผู้ดูแลเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการกันลืมผมก็ทำการถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้นะครับผมก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ทำลงไว้ในช่อง YouTube นะครับก็เอาตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งต้นว่ามีการเผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็มีการจัดอบรมเอาความรู้เนี่ยมาจัดอบรมชื่อโครงการว่าหลักสูตรการสร้างต้นแบบด้วยวิศวกรรมย้อนรอยไอ้ตัว 3D สแกนเนอร์มันเป็นส่วนหนึ่งของไอ้ตัวหลักสูตรตัวนี้นะครับในตัวหลักสูตรเนี่ยก็จะมีการทํา 3D สแกนนะครับการเขียนแบบ3มิตินะครับแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆนะครับพวก Water Jet CNC Laser Cut นะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนอบรมนะครับก็มีผู้เข้าอบรมอยู่ประมาณ30ท่านซึ่งไอ้ 3D สแกนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับตัวไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ผมใช้ในตอน อบรมนะครับก็คือมีการอธิบายถึงตัวของเครื่องตัวนี้เป็นยี่ห้อของ Shining 3D นะครับรุ่น In Scan Pro HD ในตัว In Scan Pro HD นะจะมีโหมดการทำงานอยู่หลักๆอยู่3โหมดนะครับแต่ที่เขาเขียนมามี4โหมดHandheld HD Scan นะครับเป็นการสแกนโดยการใช้มือถือนะครับถือใช้มือไม่ใช่โทรศัพท์นะครับใช้มือถือตัวเครื่องสแกนนะครับแล้วก็ไปสแกนชิ้นงานจะมีความละเอียดอยู่ที่ประมาณ45ไมครอนนะครับโหมดที่2 Handheld Rapid Scan นะครับจะเป็นการใช้มือถือเหมือนกันแต่จะมีความรวดเร็วกว่าในการสแกนแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่100ไมครอนHandheld และปิดสแกนจะมีความเหมาะสมกับพวกงานที่สามารถขยับได้อย่างการสแกนมนุษย์นะครับสแกนหน้าคนอะไรเงี้ยทำได้ Fix Scan with Turntable ก็คือเป็นการตั้งเครื่องสแกนไว้อยู่กับที่และตั้งชิ้นงานไว้อยู่กับที่จะได้ความละเอียดอยู่ที่ประมาณ40ไมครอนนะครับซึ่งการสแกนแต่ละแบบเนี่ยจะบอกกับงานที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวโปรแกรมนะครับชื่อ X Scan เข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับจะมีเห็นไหมนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นการบอกสถานะว่าไอ้อุปกรณ์ตัวนี้เชื่อมต่อหรือยังกับตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้เชื่อมต่อมีการคาลิเบตล่าสุดเมื่อไหร่นะครับอันนี้บอกว่า5เมษาอยู่ในโหมดไอ้สแกนโหมดคือการเลือกขั้นตอนการสแกนนะครับอันนี้ตอนนี้อยู่ในโหมดของการคาลิเบตนะครับตัวดีไวซ์ได้ทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับกับ In Scan Pro HD อยู่ในโหมดการสแกนอยู่ในสเต็ปที่1นะครับในโหมดการคาลิเบตแล้วก่อนที่จะทำการสแกนเนี่ยจะต้องมาคาลิเบททุกครั้งนะครับเพื่อความแม่นยำในการสแกนอันนี้จะมาอยู่ในหน้าของการเลือกโหมดของการสแกนนะครับตัวนี้ฟิกสแกนก็คือเป็นการสแกนบนขาตั้งนะครับความละเอียด40ไมครอนแฮนด์เฮลและปิดสแกนเป็นการสแกนแบบการใช้มือในการถือแล้วก็สแกนไปเรื่อยๆนะฮะมีความละเอียดอยู่ที่45ไมครอนHandheld และปิดสแกนเป็นการสแกนแบบรวดเร็วนะครับความละเอียด100ไมครอนตอนนี้จะเป็นการสร้างโปรเจกต์นะครับจะมีอยู่ว่าสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือเปิดโปรเจกต์เก่าถ้าสร้างโปรเจกต์เราก็มาเลือก
ตัวนี้มันจะมีการตั้งค่าก่อนที่เราจะสร้างโปรเจกต์อันนี้เป็นการตั้งค่าว่าจะมีการเก็บสีในเท็กเจอร์เรียกว่าอะไรจะเป็นการสแกนชิ้นงานพร้อมเก็บสีกับสแกนชิ้นงานแล้วไม่เก็บสีถ้าจะสแกนชิ้นงานแล้วเก็บสีไปด้วยเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สถาบันไม่มีอันนี้เป็นเลือกโหมดในการสแกนจะเป็นการใช้มาร์กเกอร์นะครับจะเป็นจุดดำๆกับการใช้ฟิกเจอร์นะครับแล้วก็ไฮบริดมาร์กเกอร์คือการแปะจุดดำๆติดไว้ในแต่ละจุดของชิ้นงานนะครับกระจายให้ทั่วชิ้นงานนะแล้วก็ฟิกเจอร์จะเป็นการจับขอบจับมุมของชิ้นงานนะครับถ้าชิ้นงานเป็นชิ้นงานกลมๆแล้วมีความมันเนี่ยจะใช้โหมดฟิกเจอร์ไม่ได้ต้องมาใช้โหมดมาร์กเกอร์หรือถ้าชิ้นงานยากๆก็ไปใช้โหมดไฮบริดนะครับก็คือจับทั้งขอบชิ้นงานจับทั้งตัวมาร์กเกอร์อันนี้โหมดในการทำงานนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นโหมดคลาสสิกนะครับไม่ได้ใช้ไฮดีเทลเพราะว่าจะเปลืองทรัพยากรของคอมพิวเตอร์มากความละเอียดในการสร้างโมเดลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชิ้นงานถ้าชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่มากก็ใช้เป็นตัวโลนะครับเพราะถ้าทำให้ชิ้นงานโมเดลของชิ้นงานมีความละเอียดมากเนี่ยก็เปลืองทรัพยากรของคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นหน้าของการเริ่มโปรเซสของการสแกนแล้วนะครับในกรอบสีแดงเนี่ยเป็นภาพที่ตัวเครื่อง 3D สแกนเนี่ยมองเห็นส่วนพื้นที่ว่างๆเนี่ยคือพื้นที่ที่เขาจะแสดงชิ้นงานที่เราสแกนได้นะครับในกรอบสีแดงตรงนี้นะครับจะเป็นโปรเจกต์เป็นวัตถุที่อยู่ในโปรเจกต์ของเรานะครับ1โปรเจกต์อาจจะมี15ชิ้นงานก็ได้นะครับอันนี้เป็นเริ่มสแกนหยุดการสแกนเปิดโปรเจกต์อันนี้เป็นชิ้นงานที่ผมสแกนมานะครับมีใครเดาออกไหมครับมันคืออะไรมันคือกล่องกระดาษทิชชู่ครับพอดีสแกนมาไม่ครบในวงสีแดงนะครับที่เห็นมันเป็นพื้นโต๊ะนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคือกล่องกระดาษทิชชู่ในที่นี้ผมจะทำการลบไอตัวพื้นที่ผมไม่ต้องการออกนะครับวิธีการลบก็คือกดชิปแล้วก็ลากวงรอบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการนะฮะแล้วพอมันได้เป็นสีแดงปุ๊บเรากด delete ส่วนนั้นก็จะหายไปพอเราสร้างไฟล์เสร็จปุ๊บเรากดติ๊กถูกนะครับตัวนี้นะครับการสร้างเมทเมื่อเราทำชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากดสร้างเมทสร้างเมทคือการทำให้โมเดลมันเป็น เส้นเชื่อมต่อกันหลายๆเส้นนะครับในการสร้างเมทก็จะมีอยู่ว่าจะเป็นแบบงานตันกับแบบงานกวงนะครับตัวนี้จะเป็นแบบงานตันนะครับอันนี้เป็นงานกวงความหนาแน่นของเมทยิ่งหนาแน่นมากก็เปลืองทรัพยากรมากครับก็แล้วแต่งานความเหมาะสมอันนี้ผมสร้างเป็นแบบตันนะครับมันก็จะออกมาตันๆอย่างนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ